จุมือนี่มันเอาแนวบ่ได้มันหมุนไปตัวที่กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเบาแอมเราทรงอยู่บ้านนาตู้ครับมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีครับเนาะงวดวันที่16นี่ครับฝันเห็นผีแม่ว่าสันผีแม่นี่ใส่ชุดขาวนั่งอยู่กลางป่าซ่าครับนั่งอยู่กลางป่าช้าว่าสันครับเลิกๆปุ่นละครับเลิกๆปุ่นละมีพระเก่าองค์มหาครับมาขอใส่บาตรกับแม่แม่นี่เสียไปนานละครับบ่ค่อยได้ฝันเห็นจักเทื่อว่าสันครับฝันเห็นเรามาบอกเลข3ตัวว่าสันครับเนาะกระซิบใส่คางหูนี่ละครับผมยินชัดเจนครับเดี๋ยวเบาแอมเราทรงสิพาไปถามนาตู่เบิ่งครับว่างวดนี้สิเป็นตัวใดเนาะครับคุณเสือไล่ๆพุ่นครับนั่งถ่ายพุ่นครับไปรับชมรับฟังกับนาตู่กันครับว่าพี่แม่มาให้งวดนี้สิเป็นตัวใดเนาะสวัสดีครับนาตู่สวัสดีครับสวัสดีครับนาตู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนาตู่สวัสดีค่ะห่างหายไปโดนนาบอยแอมเนาะครับบ่ได้เดินทางมาหานาตู่เลยงวดที่ผ่านมาเพิ่นบ่ฝันเนาะครับเพิ่นบ่ฝันแต่ว่ามามื้อนี้มาถามมาเล่นมาหัวมาถามเบิ่งแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นฝันดีได้ครับท่านผู้ชมครับขอเสียงให้ได้จะเอาไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องเนาะเดี๋ยวไปถามไปฟังเบิ่งความฝันของนาตู่เพิ่นสิฝันว่าจังได๋แน่ตัวเลขสิมีชุดใดไปฝากพี่ต่อน้องฝันว่าจังได๋แน่นาตู่ครับผมฝันเห็นผู้สาวใส่ชุดขาวชุดขาวเป็นแม่เจ้าของบ้านโอ้แม่มาหาแม่แต่ว่าเพิ่นนั่งอยู่ป่าสาพุ่นได้ครับไปนั่งอยู่ป่าสาเพิ่นก็ต้มเต่ากาหมอน้ำห้อนนั่งสมาธิมีที่บ้านก็มีคู่วาเก่าองค์มาใส่บาตรมาขอใส่บาตรนะบ้านนี้แม่ข่อยก็เลยใส่บาตรในคู่วาเขาก็เปิดพระก็กระติกขึ้นนะว่าสันจุกปั่นเขาใส่บาตรครับแต่ว่าไอ้กับไอ้ก็เข่าหน้าก็ไอ้ความห่อนไอ้ความห่อนเข่าไปในบาทครูองค์เลยเก่าองค์บ่ได้ใส่เข่าแต่ว่าหันไอ้ความห่อนนี่เข่าไปก่อนไหลลึกๆเข้าไปเลยไหลลึกๆเข้าไปเลยครับถูกเปิดพากระซิกขึ้นเนี่ยครับถูกไอ้ความห่อนไหลเข้าไปในบาทครูวาเลยครับแม่ผมใส่เพิ่นนั่งสมาธิอยู่ป่าซ่าแม่ผมนั่นนั่งแล้วมีแต่ลงศพคนผีตายหุง6 7ลงคนผีภาษาเนาะมีผีคนตายหุง6 7ลงบ้านนี้ก็เลยว่าผมก็เลยย่างไปหาแม่ผมมาแม่ใส่บาตรครูบางนี่คือบ่จกเข้าใส่บาตรให้เพิ่นบาตรดูดเอาเบิดเพิ่นว่าบาตรดูดเอาเลยเออบาตรดูดเอาอายเข้าไปเรื่อยเพิ่นว่าไผใครเก็บสิออกจากโต๊ะเจ้านั่นปัญหาต่างๆน้ำจะออกจากโต๊ะเฮานั่นแก่ฟันแนวนี่ครับเพิ่นว่าลูกไผ่ไข่เก็บสิออกจากตู้เพิ่นว่าฟันแนวก็เลยว่าโอ้ปัญหาหยังสินี่จากเฮาโอ้ก็เลยว่าแม่นความพ่อใหญ่เราว่าเออก็เลยว่าสิใส่ว่าที่ว่ารักษาเฮาแม่เจ้าเท่านี้มีสิตอบไปแห่งรักษาเฮาทุกข์แห่งยากบอกเด็กนี่มันยังเลยว่ะแต่คือเห็นบอกตัวใดก็บอกแน่เลยเพิ่นก็ได้บอกนั่นมีอย่างที่บอกเพิ่นก็บอก378นะเลข3ตัว378 378378เด้อครับท่านผู้ชมเพิ่นเป็นคนบอกเองบ่ได้เพิ่นเขียนให้อันนาตู่แม่ผมแล้วเป็นคนบอกไปขอเพิ่นนะครับซื้อเบิ่งเตี้ยละ378เพิ่นว่าเนี่ยคู่ว่าเก่าองค์เด้สันกัดเก่าองค์กับเก่าเจ็ดเก่าแปดดีแน่เพิ่นว่าเก่าเจ็ดเก่าแปดครับเก่าองค์เสือเก่าชุดชุดเก่าเสือมาบอกใส่ได้คีบอีกว่าไงคู่ว่าเก่าองค์กับสิเก่าศูนย์น้ำในจักน้อยประบาทกับวงกลมๆแม่กับตายกับเป็นศูนย์นะครับพ่อเทืองแมนกันเก่าศูนย์นำนะครับอายุแม่ที่เสียแล้วจักปีล่ะครับตอนนี้แม่ผมอายุ50 57ปีเพิ่นเสีย57ปีเสีย57ปีเนาะครับเนาะบ้านจังได๋อีกครับบัดนี้บ้านจังได๋มันก็ผมก็เลยถามเพิ่นน่ะมันป่าสามมันจะมองคนตายเขาเอาไปเผามัน
ซากศพผีตายหงน่ะผมก็เลยหนีมาผมหยาดซากศพถูกก็เลยหนีมาผมหยาดผมก็เลยไปเมียผมคอยองเมียคนเนี้ยคอยหยาดนายคอยอยู่ไรหรอกก็เลยหงเมียในความฝันเนี่ยก็หงอยู่ว่าแม่เสียแล้วแม่นครับแต่ว่าแม่ผมนั่นใส่สูทขาวนั่งสมาธิอยู่ปราสาทน่ะโอ้โหแม่นตู้นี่เสียไปนานแล้วแม่นบ่ครับแต่ว่าเป็นนั่งสมาธิอยู่ในปราสาทครับเพิ่นไปหลายคนบ่สี่ห้าคนครับผมบ่จักซื้อกระเจ้าหรอกจักมาทางไหนน่ะจักแต่แม่ผมบ่คุณนาคุณตาเลยบรรษาบ่คุณนาคุณตาอยู่เห็นอยู่ปราสาทครับแม่ผมมานั่งสมาธิอยู่ปราสาทเพิ่นว่าครับนั่งย่ำมาเศร้าน่ะครูบาเพิ่นก็มาบิณฑบาตนะช่วง 6:00 น.ครูบาก็มาบิณฑบาตบาตนี่พระเก้าองค์ได้บอกเลขบอกหยังบ่ครับมีจังได๋บ่เพิ่นก็บ่ได้บอกหยังมันก็อุ้มบาตรจางผ่านไปเรื่อยนี่ติครับก็สิบ่มีเก่านี่บ่ผมว่าครับแต่ว่าก็ณตู้นั่นพระถามแม่อยู่ว่าแม่เฮาบ่ใส่บาตรจังซี่บ่ครับเพิ่นก็ว่า1เฮาอยู่1เพิ่นก็สิ1เฮานะครับ1เฮาเพิ่นใส่กระกล่องนี่ล่ะใส่หยังใบเรียบร้อยเพิ่นน่ะพามาหั่นก็เพิ่นก็ไข่กระติบเข่าน่ะแต่ว่าหั่นบ่ได้ใส่ไข่เข่าบ่ทันได้ใส่ไข่เข่าไหลเข้าไปเลยไหลเข้าไปในบาตรเลยเป็นคือขวานไฟนะมันไหลเข้าไปเรื่อยเข้าเข่าหมุนขึ้นลมหัวกุดนี่นะหมุนวุ่นวุ่นก็คือพายุนี่ล่ะแม่นป้าถูกบ่เถียงฝันดีได้บ่ยังครับฝันเห็นพระเห็นเจ้าได้นั่งสมาธิฝันดีเด้ครับโหหลังจากนั้นมาตู้เห็นคนเห็นศพเห็นซากศพหลายๆก็เลยขึ้นยานก็ได้หนีออกมาเลยครับก็เลยเมื่อครับแต่มันก็ครบถ้วนอยู่เด้ตัวเลขก็ได้มามาฝากพี่ตอนน้องอยู่ครับผมท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าตามจริงคนเฮานี่คันนั่งสมาธิต้องนั่งอยู่วัดได้เนาะบ่ยามเนาะครับผมนั่งอยู่วัดอยู่ว่าจังซี่ได้แต่ว่านี่เพิ่นก็แปลกอยู่เด้เพิ่นนั่งอยู่พิปสาในป่าเลยอู้นั่งอยู่ป่าสารนะครับแม่ผมก็บ่มีแต่เพิ่นหรอกก็หลายคนอยู่หรอกนะ378เด้อครับท่านผู้ชมพระมาเก่าองค์มาใส่บาตรนะตู่ก็เลยว่าถ้าน้ําผ่านนี่ก็เป็นบ่97กับ98ครับผมแต่ว่าแอมว่าคำว่าบาทนี่ก็เป็นกลมๆ0อาจจะเป็น90นำมาสันอายุ57ปีเนาะครับอ่ะครับผมก็ครบถ้วนแล้วครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เพิ่นก็มีทั้งตัวเลขให้ทั้งฝันก็ถือว่าเป็นความฝันดีอยู่ครับได้ใส่บาทใส่โพกอยู่เนาะเห็นหน้าแม่ที่เสียชีวิตไปเอาตัวเลขให้ตู้ยกให้ FC เพิ่นได้แคปหน้าจอไว้เบื้องล่วงครับผม FC ตัวเลขของหน้าตู้ครับ378 378ครับแคปหน้าจอไว้เลยเนาะครับเนาะขอให้มีโชคไงครับนาตู่ครับตัดเลนครับ3773 8778ครับเลข2ตัวนี่97ซื้อขึ้นเป็น98ครับแล้วก็90เนาะครับเนาะตีเอากับความฝันครับอายุแม่ที่เสียไปแล้ว57ปีครับ AFC แต่ที่สำคัญนี่เห็นเลขครับบอกเลขเลยครับ378ครับ378เนาะขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับมื้อนี้เบาแอมละทง15ไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก AFC ครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้
พี่อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยั่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเท่มากเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีที่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ
เพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ